วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีไทย PBS นะครับเวลาที่นัดหมายกันนอกจากทางไทย PBS ก็ชมได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังได้ทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะฮะทางไลน์แอดของไทย PBS ครับวันนี้พบกันในวันที่คนกรุงเทพมหานครคนพัทยาเตรียมจะใช้สิทธิ์นะครับกำหนดอนาคตของกรุงเทพและพัทยาวันนี้3คนข่าวพร้อมนะครับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธิ์ครับคุณชัยสวัสดีครับอาจารย์ครับคืนพรุ่งนี้เวลานี้ก็มีผู้ว่าใหม่แล้วนะคืนนี้วันเสาร์ใช่ไหมวันที่วันเสาร์พรุ่งนี้เลือกตั้งใช่ไหมกี่โมงเนี่ยจะรู้ครับไม่เกินเที่ยงคืนเฮ้ยไอ้นี่ยังไม่ทางการเริ่มต้นก็ผิดแล้วโอ้ยนี่ผมยืมกกต.มาอย่างเป็นค่อนข้างเป็นทางการไม่เกินเที่ยงคืนแต่จริงผมว่าเย็นๆก็น่าจะรู้แหละ2 ทุ่มนะไม่เกินสองทุ่มไม่เกินถ้าเกิดว่านำขาดเนี่ยทุ่มหนึ่งก็รู้ละเออจริงๆทุ่มหนึ่งก็รู้แล้วผมคิดว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการของผู้สมัครครับที่เป็นผู้สมัครที่พูดกันน่ะแต่ละแห่ง6-7 คนน่ะครับก็คงจะมีรายงานตัวเลขเข้ามาอย่างน้อยๆเขาบอกว่าประมาณสักชั่วโมงแรกเนี่ยน่าจะนับได้ 30% เขาว่านะเขาว่านะ 6 โมงเย็นเนี่ยนะถ้าทิ้งกันห่างนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนถ้าทิ้งกันห่างนี่ก็จะเห็นละจะทิ้งห่างไม่ห่างนี่อีกเรื่องนึงคุณวิสุทธ์เตือนเราตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะเลือกตั้งคืนนี้เราออกอากาศ3 ทุ่มกว่าอย่าพูดอะไรที่เป็นคุณเป็นโทษถ้ากับผู้สมัครเราจะพูดเป็นคุณเป็นโทษให้ใครได้มันจะพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อโอ้โหหักมุมอย่างนี้ก็เสร็จเด้มันมีอยู่ประเด็นนึงที่ผมอยากจะทำความเข้าใจก็คือเรื่องการพูดถึงโพพูดถึงโพคราวนี้เนี่ยมันเกิดความเข้าใจผมว่าเข้าใจผิดคือทางกกต.เนี่ยออกระเบียบว่าผู้ที่ทำโพจะต้องไม่เผยแพร่ผลของการทำโพ7 วันก่อนการเลือกตั้งครับเขาไม่ได้มายุ่งกับรายการอื่นเลยเขาเฉพาะผู้ทำโพอันนั้นอันนึงอีกอันนึงเนี่ยมันมีลักษณะที่มันไม่ใช่โพมันไม่ใช่มันเป็นโพยโพยหรือมันจะเป็นการทำเขาไม่ได้บอกว่าหน่วยไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งผมว่าไม่ใช่เฉพาะไอ้ที่เราได้ยินชื่อนะเอแบกโพซุปเปอร์โพสวนดุสิตอะไรนิดงนิด้าอันเนี้ยเขาทำโพครับใช่ไหมแต่มันมีที่เขาทำลักษณะพูดง่ายว่าเขา exit poll ไม่ใช่ exit poll เขาเป็นหน่วยราชการเขาทำก็ทำทุกการเลือกตั้งข่าวกรองข่าวกรองอ่ะมันจะมีมาจาก2 หน่วยใช่จากไหนบ้างโทษ3ฮะถ้าเป็นเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยครับเขาเรียกโพมหาดไทยโพมหาดไทยโพมหาดไทยเนี่ยคือใช้เครือข่ายขององค์กรปกครองของมหาดไทยเนี่ยเขาไม่ได้ไปถามแต่ให้ประเมินเองแล้วส่งเข้ามาอันนี้อันหนึ่งครับอันที่สองเนี่ยสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำครับเพราะว่าเขามีหน้าที่ต้องซัมมารีส่งให้นายกเป็นเอกสารแบบไม่มีหัวจดหมายครับเป็นกระดาษเปล่าๆครับเหมือนกับไอ้ Mission Impossible อ่านเสร็จแล้วละลายได้นะอันที่สามผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นของทางกองบัญชาการตำรวจสันติบาลทำทุกครั้งอันนี้คือเอาหลักเข้าก่อนคืออันนี้มาจากประสบการณ์เลือกตั้งทั่วไปหลายรอบเหรอไม่ใช่หลายรอบทุกรอบแล้วใกล้ๆก็มาคอยดูสันติบาลทำไมต้องมานั่งทำโพผมก็ไม่ทราบมันเขาก็มีหน้าที่รายงานไงความเคลื่อนไหวสันติบาลทำมาตลอดเขาทำมาตลอดแล้วผมไม่รู้เขาแม่นด้วยไม่รู้ว่าแม่นไม่รู้ล่ะทั้งมหาดไทยสันติบาลเนี่ยมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเขามีสาขาใช่เนี่ยใช่เขามีอย่างเช่นของมหาดไทยเนี่ยลงไปถึงตำบลผู้ใหญ่บ้านเลยใช่ประเมินได้นะเขาต้องรู้ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประเมินแล้วส่งมาที่กำนันส่งมาอำเภอส่งมาผู้ว่าบางทีเขาก็เรียกว่าโพผู้ว่าให้ในจังหวัดนั้นประเมินโดยเฉพาะเลือกตั้งนะถ้าเลือกตั้งทั่วไปเนี่ย
ค่อนข้างแม่นยำถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบสอบถามนะครับแต่ใช้วิธีของเขาก็มีระบบของเขาแหละสันติบาลนั้นเนี่ยเขาก็ใช้โรงพักทั้งหลายแหล่ได้ตำรวจทั้งหลายแหล่ช่วยส่งข้อมูลหน่อยก็จะมีฟอร์มให้ช่วยกรอกตามนี้แล้วเขาก็มาประเมินเขาสันติบาลก็มีหน้าที่ข่าวกรองไงเขาก็ต้องรายงานตามขั้นตอนไปตำรวจใหญ่ที่สุดก็ต้องรายงานรัฐมนตรีมหาดไทยไม่ทันก็ต้องนายกใช่ใช่ฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับฉะนั้นความแม่นยำมีสูงถูกไหมถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกนะว่าตามกฎกติกาเนี่ยเขาเนี่ยตำรวจแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขารู้หมดเลยนะชาวบ้านหมู่นี้จะยกให้ใครลงให้ใครต่างๆนานารู้หมดแต่สามหน่วยงานไม่เคยยอมรับนะไม่เคยยอมรับว่าตัวเองทำผิดเขาไม่มีเขาไม่มีหน้าที่มาพูดอันนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้นะมีการทำในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นโพอย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยนะอันนี้เขาอ้างหน่วยงานความมั่นคงซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะเขาบอกคุณชัดชาติเนี่ยได้คะแนนนิยมประมาณ129น้อยเยอะ129129ก็ยังนำอยู่แต่ว่าผมไม่ได้แปลเป็นตัวเลขนะครับคุณวิโรจน์123คุณอัศวิน116แล้วก็คุณสุชาติชวีเนี่ย115นี่คือไม่ใช่โพไม่ใช่โพไม่ใช่โพแต่ว่าเขาทำออกมาได้อย่างนี้คราวนี้ความน่าสนใจของเขาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขาทำเรื่องผู้ว่าเขาสามารถที่จะประเมินด้วยซ้ำไปว่าสกซึ่งไม่มีใครพูดถึงเนี่ยใช่จะถามสกเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อไทยน่าจะได้ชนะใน19เขตว้าวจาก50เขตเนี่ยนะใช่ก้าวไกลประมาณ11เขตเป็นอย่างน้อยพลังประชารัฐล่ะพลังประชารัฐ11เขตประชาธิปัตย์ประมาณ6เขตรักกรุงเทพของคุณอัศวินประมาณ2เขตแล้วก็ไทยสร้างไทย2เขตไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยแต่คราวนี้ว่าคำว่าถ้ารวมกันแล้วมันเกิน50ครับแต่ว่าคือมันก็จะมีการปรับตัวเลขอะไรเพราะเขาเขียนเป็นเงื่อนไขว่าอย่างน้อยอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็แค่นี้มันจะไปให้คุณให้โทษใครได้ยังไงอ่ะผมถามอันนี้ประเมินตัวเลขประเมินตัวเลขคุณไม่ได้ต้องคิดซะตายว่าข้อมูลนี้ข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบไม่ก็บอกแล้วไงไม่ใช่ข้อมูลผมไปจิกมาไปจิกมาก็แต่ว่าที่มั่นกว่านั้นที่อาทิตย์ที่แล้วจะมาดูไงโพยไงวงการต่อรองไงอันนั้นเนี่ยจะแม่นกว่าเพราะว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียมันมีเดิมพันแต่ผมบอกคุณอยู่ด้วยอย่างนี้ไอ้โพยพนันสายดาร์กเนี่ยนะสายดาร์กแม่นไหมสายดาร์กแม่นไหมแม่นไม่รู้อะแต่ว่ารอบนี้เจ้ามือค่อนข้างเอาเปรียบเอาเปรียบคือไงฮะคือว่ามันอยู่ฝั่งต่อที่มีโอกาสจะชนะเยอะก็ใช่ไงไม่บังคับเราห้ามต่อคือปกติเนี่ยถ้าคุณวิชัยไปแทงใช่ไหมคุณวิชัยเลือกได้จะอยู่ฝ่ายต่อฝ่ายเจ้าหรือจะอยู่ฝ่ายรองคือฝ่ายที่เราไปรองอันนี้ไม่ให้เลือกไม่ให้เลือกเลย6รายการที่เป็นรายการหลักไม่ให้เลือกเลยเช่นผู้สมัครคนนี้ได้คะแนนมากกว่าคนนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเจ้าเขาต่ออย่างเดียวต่ออย่างเดียวแล้วเขาก็ให้คุณเลือกอ่ะไม่มีทางสลับไปมาแล้วคือจะแทงอันไหนก็แทงจะแทงก็แทงไปแต่ว่าคุณรองได้อย่างเดียวคือปิดประตูอย่างนี้ไม่แฟร์เดี๋ยวอันนี้ไงรอบนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเลือกตั้งปี62นะคุณชัยคุณเลือกได้เยอะแยะตะแป้งไปหมดเลยนี่คือเราพูดนะนี่คือความเป็นจริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเลือกตั้งครั้งไหนที่มันชัวร์ๆนะมีแนวโน้มชัดเจนนะเจ้ามือจะมีอำนาจต่อรองใช่แต่ถ้ามีความปั่นป่วนมีความไม่แน่นอนสูงนะคนที่มาแทงจะมีอำนาจต่อรองคืออย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่าพูดง่ายๆว่าเขาให้ทางเลือกน้อยมากครับซึ่งเขาก็คือผมคิดว่าคนทำโพยพนันอันนี้เราพูดแบบตามข้อเท็จจริงที่เป็นเนี่ยนะเขาก็ใช้การประเมินหลากหลายแน่นอนคือทั้งประเมินจากการเลือกตั้งปี62ที่ใช้เป็นสูตรนะคุณสุริชัยล้าน4ล้าน2กลุ่มนั้นอันนี้แล้วก็เขาคงมีอย่างอื่นด้วยครับแล้วที่สำคัญคือเขาต้องคิดว่าจะออกมาเป็นรายการต้องผ่านการถกเถียงอ่ะถึงจะออกมาเป็นสูตรใช่ไหมเพื่อจูงใจว่าเอ้ยดีเบทดีเบทต้องเขาทำงานหนักเขาถกกันหนักกว่านี้เขาถกกันอะไรกันเอ้ยเขาถกกันได้เสียโดยตรงเพราะมันได้เสียไงอย่างเราไม่มีได้เสียไม่มีเขาปิดประตูแล้วก็ซัดกันเลยซัดกันแรงเลยว่าเอ็งเอามาจากไหนถ้าไอ้คนนี้ได้ไอ้คนนี้ล่ะคนเนี้ยมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ใช้อำนาจมืดเดี๋ยวฝั่งนี้แพ้ฝั่งนี้เนี่ยล่ะโอ้ยเขามีฐานเสียงเดิมเขาซัดกันอย่างนี้เลยนะแต่จริงๆคืนนี้ถ้าถามผมนะครับ
ถ้าถามว่าไอ้หมาหอนเนี่ยมันจะมีอีกเหรอหมาหอนมีสำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภากทม.อ๋อสกอ่าผู้ว่ากทม.คงเลิกกันแล้วผู้ว่ากทม.มันเกินกำลังครับเพราะว่าเขตมันใหญ่เกินไปมันไม่รู้จะมันคือหนึ่งถ้าซื้อเสียงเนี่ยต้องซื้อจำนวนมากที่สำคัญคือถ้าซื้อจำนวนมากเนี่ยมันไม่รู้จะฝากใครไปซื้อมันยากมันยากสปอตไลท์ส่งไปทุกที่เลยคุณวิจัยพูดถึงนะถ้าเลือกตั้งสสเลือกตั้งสกเนี่ยเขตมันไม่ใหญ่เท่ากับกทมผู้ว่านะคนละอย่างกันนะงั้นคุณจะไปซื้อเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมยากมากสมมติว่าคุณมีคะแนนพื้นฐานของคุณประเมินว่ามีประมาณสัก 400,000 ถ้าจะชนะต้องชนะต้องใช้ต้องได้ 650,000 หรือ 700,000 คุณจะกำลังที่ไหนไปซื้อตั้ง 300,000 ถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะหอนคืนนี้ต้องหอนแบบมียุทธศาสตร์ใช่หอนแบบทอดหอนแบบทอดเสียงหอนนี่ก็ต้องหอนแบบมียุทธศาสตร์เหมือนกับที่เขาพูดกันอยู่ว่าการลงคะแนนจะมียุทธศาสตร์ไหมเนี่ยนะหมาเนี่ยก็ฉลาดครับขอโทษทีหอไม่ใช่หอนหอนไปเรื่อยๆไม่ได้เสียแรงหอนอย่างนั้นน่ะเหนื่อยตายหอบเลยเขาจะว่าไอ้หมาติดตัวถามว่ามึงไปหอนแถวไหนแล้วมึงหอนมึงกลับมารายงานสิว่าตกลงมันมีเสียงสะท้อนอะไรมาไหมบอกกูหอนไปตั้งนานไม่มีเสียงอะไรตอบรับเลยแล้วต้องหอนก็มึงไปหอนผิดที่แล้วเสียงหอนมึงเป็นยังไงหอนยาหอนสั้นแล้วต้องไปหอนเสียงดังมากเลยนะสปอตไลท์จับเรื่องกันแต่เท่าที่ผมคุยกับผู้สมัครหลายๆคนผู้ชายก็ได้คุยด้วยทุกคนพูดคล้ายๆกันนะว่าถ้าพูดถึงการซื้อเสียง เลือกผู้ว่ากทม.เนี่ยยากเขาไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่เห็นอันนี้เขายืนยันว่าเขาไม่เห็นเขาไม่คือเราไม่ได้ถามว่าเขาซื้อไหมนะเราถามว่าเขาเห็นไหมเพราะว่าถ้าเราถามคนที่หนึ่งเขาไม่ซื้อเขาบอกเขาไม่เห็นเนี่ยคือมันก็ไม่เห็นหมดทุกคนใช่ไหมเพราะเขาต้องดูคนอื่นเนี่ยคือไม่ได้ถามเพราะว่าตกลงคุณซื้อเสียงไหมนี่มันถามมันน่าเกลียดใช่ไหมเราก็ถามเขาว่าดูที่ว่าคุณวิสุทธ์หรือคุณสุชัยซื้อเสียงไหมมาถามผมคุณว่าคนอื่นซื้อไหมคุณว่าคนอื่นซื้อไหมอะไรไม่เห็นแต่ยังรู้ว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่เห็นแต่ว่าคือถ้ามีก็คงน้อยมากแต่สกเนี่ยผมเชื่อว่ามีเพราะโดยลักษณะของการเลือกตั้งสกเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าต้องมีการจัดตั้งมีวงครับมีวงหนึ่งน่าสนใจผมก็ไม่รู้จะถามไอ้เรื่องซื้อไม่ซื้อเพราะเขาคงไม่ตอบตรงไปตรงมาผมก็ถามว่าใช้งบหาเสียงเท่าไหร่โอเคนี่ใครตอบไหมเงียบเลยเงียบเลยคนก็บอกว่าก็ไม่ทราบครับเพราะพรรคเป็นคนออกครับบอกแล้วคุณไม่อยากรู้เหรอก็ไม่ทราบครับอีกคนนึงก็บอกว่าก็ยังไม่ได้บวกเลขครับนี่แต่มีอยู่รายหนึ่งบอกว่าไม่เกิน3ล้านค่ะนี่คุณรสนาตอบคนอื่นที่เหลือที่ผมถามทุกคนประมาณอยู่ตัวเลขนะที่เขาถ้าเขาไม่โกหกนะประมาณ20โดยเฉลี่ย20เยอะนะ20นะโอเคนะไม่20เพราะว่าแต่ว่าทุกคนตอบเหมือนกันอย่างหนึ่งคุณพิชัยคือของเขาเองเนี่ยไม่ได้ควักกระเป๋าลงแม้แต่บาทเออใช่เหมือนกันมีคนคนเดียวที่พูดว่าผมควักเงินจากกระเป๋าใครฮะคุณชัดชาติอ๋อเหรอเขาบอกว่าผมใช้100,000แค่นั้นอะเป็นค่าสมัคร 50,000 แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นค่าข้าวค่าอะไรระหว่างทางที่หาเสียงครับแล้วป้ายโป้ยทั้งหลายใครออกอ่ะเขาเป็นคนลงขันมีคนมาลงขันนี่โฆษณาออนไลน์เราไม่แต่ลงขันนี่ก็ต้องผ่านตัวผู้สมัครนะไม่เขามีคณะกรรมการจัดการเหมือนถ้าเป็นพรรคการเมืองพรรคการเมืองเขาเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนจัดการคุณจะไปติดป้ายกี่ป้ายอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ที่จริงเราคำนวณได้ใช่ถ้าติดป้ายมาตรฐานนะผมไม่รู้ว่าป้ายเล็กนี่ราคาเท่าไหร่นะถ้าติดป้ายแล้วคนเห็นทั่วทั้ง50เขตเนี่ยเท่าที่ผมถามคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องติดป้ายเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีจำนวนประมาณ 40,000 ถึงจะมีคนเห็นนะต้องประมาณ 40,000 3ถึง 40,000 นะคราวนี้ก็ไปดูเองก็แล้วกันว่าแต่ละป้ายราคาเท่าไหร่ก็คูณได้เพราะรายจ่ายหลักจะมา2อย่างวันนี้ออนไลน์อยู่ไหมยิงออนไลน์ออนไลน์ไม่เท่าไหร่หรอกที่มาเท่าไหร่มันออนไลน์นี่มันยิงสปอตยิงสปอนเซอร์ไม่ใช่ยิงสปอนเซอร์ยิงบูสต์อ่ะมันไม่ได้เป็นเงินเสียเงินมากหรอกไอ้เรื่องการผลิตออนไลน์เนี่ยต้นทุนต่ำแต่มันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอีกเรื่องนึง
แต่ว่ารายจ่ายหลักเนี่ยมาจาก2ทางครับอันที่1คือค่าป้ายที่เราเห็นเนี่ยอันที่2คือเรื่องจ้างคนจ้างคนที่เดินกับเราทุกวันต้องไปทำงานเนี่ยก็เหมือนกับคุณคิดว่าคุณคิดว่าคนที่มาเดินกับผู้สมัครนะที่ไปช่วยชูปงชูป้ายเดินไปไหนมาด้วยกันเนี่ยคุณว่าวันนึงเขาต้องได้เท่าไหร่อ่ะ300บ้าดิ300เลยว่า100เหรอเกินบ้าเกินใช่ไหม500พันนึงอ่ะต่อวันน่ะไม่รวมค่าอาหารไม่รวมค่าอาหารไม่รวมอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รายจ่ายตรงนี้ถ้าทีมใหญ่ก็จ่ายเยอะแล้วก็อีกอันคือพ่วงไปก็คือรถแห่ป้ายรถแห่ป้ายเนี่ยอันเนี้ยมันมีค่าน้ำมันต้องไปจ้างทำรายจ่ายหลักมันเป็นตรงนี้ซึ่งมันดีมันไม่มีรายจ่ายหลักซื้อคะแนนเที่ยวนี้ถ้าเกิดถามว่าใช้เงินกันเต็มพิกัด49ล้านไหมสำหรับผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยผมว่าไม่ถึงหรอกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแล้วอาจารย์รู้ยังจะไปลงคะแนนกี่โมงเนี่ยไม่รู้ได้ไงเลยเขา8โมงถึง5โมงเย็นไปเอาไปจะลงตอนไหน7โมงเช้าเขายังไม่เปิดแต่ว่าตำรวจหน่วยเลือกตั้งยังไม่เปิดเลย7โมงเช้าอ่ะวันนี้ถามวันนี้นักข่าวถามบิ๊กตู่นายกไปกี่โมงไปสายๆบิ๊กตู่ไปสายๆแล้วบิ๊กป้อมบอกว่าจะไปทำตาแล้วบิ๊กป้อมเป็นไรวะตาต้องไปผ่าตาผ่าตาแล้วตามองไม่ค่อยชัดไม่รู้ต้อกระจกอย่างนี้เหรอฮะแต่คุณทวีชัยไม่มีผ่านะต้อกระจกไม่มีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีโลคาพยาธิเลยอ่ะสายตาโลคาพยาธิแต่ผ่าตานี่จะไปลงคะแนนเสียงไหมไปฮะแล้วถ้าไปลงคะแนนเสียงมองชัดไหมโอ้ยต้องชัดแล้วจะกาถูกไหมไม่ต้องถามว่าเขาผ่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องถามว่าเขาผ่าอะไรถ้าผ่าต้อกระจกเนี่ยมันเป็นหน้าข้างอ่ะไม่เขาไม่ได้ผ่าคู่นะไม่ใช่เป็นสิงปืนคู่นะใช่เขาต้องผ่าทีละข้างเออข้างนึงนี่ตาข้างนึงเนี่ยเห็นไหมเบอร์อะไรแล้วเขาบอกมาแล้วยังให้ไอ้กาเบอร์อะไรแกมีแกมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์กรุงเทพป่ะมีแกบอกแกจะไปนะนี่จะไปไหมจะไปนะฮะแต่ไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเพราะจะไปผ่าตาตามองไม่ค่อยเห็นไม่ผ่าตาก่อนผ่าตาก่อนแล้วเฮ้ยบ้าไม่ทันแล้วอย่างนั้นนะขอโทษไปลงคะแนนก่อนแล้วก็ไปผ่าตาเราก็เพลินไปเลยคุณเวลาพูดถึงบิ๊กป้อมนี่นะผมบอกก่อนนะคุณต้องถอดรหัสทุกเรื่องที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องคล้ายๆกับว่าต้องดูภาษาท่าทางว่ามันส่งสัญญาณทางการเมืองอะไรใช่ไหมใช่ไหมหลักๆจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าที่นักข่าวถามแล้วแกทำไมต้องนัดผ่าตาวันเลือกตั้งคุณช่วยถามให้หน่อยนักข่าวช่วยถามให้หน่อยสิเออเนาะเออทำไมวันหมอว่างตอนนั้นมั้งหมอคิวยาวชวนหมอบอกว่าเป็นลงคะแนนเออไปลงคะแนนก็ได้เนาะเออนะแล้วบิ๊กตู่ท่านนายกอ่ะก็ไปบ่ายบ่ายไปบ่ายบ่ายมั้งบิ๊กตู่เขาจะลงแถวฝั่งทนใช่ไหมบ้านก็อยู่ฝั่งทนเนี่ยที่อยู่ก็อยู่ฝั่งทนเนี่ยคุณแถวเขตอะไรทวีวัฒนาหรือคุณเดาให้ผมหน่อยสิบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมจะลงให้คนเดียวกันไหมเออน่าจะคนเก่งว่ะน่าจะคนละคนไม่ถามว่าคนไม่คนไหนนะโอเคคนละคนฮะไม่คนเดียวกันเอออันนี้มีความหมายทางการเมืองนะเนี่ยลงคนละคนเหรอคนละคนเลยเหรอน่าจะเฮ้ยผมมั่นใจอ่ะเออเหรอทำไมคุณคิดเช่นนี้คือผมจะไม่ถามว่าลงให้ใครนะรู้กันนะถ้ายังเดาไม่ได้ก็อย่ามาทำข่าวการเมืองแต่ว่าคนละคนนี่มันมีความหมายใช่ครับเพราะว่าสกพรรคพลังประชารัฐแตกเสียงแตกใช่ป่ะแตกครับเนี่ยแตกจริงหรือแตกปลอมไม่รู้ต้องถามเขาแตกจริงเหรอแตกจริงถามเขานี่เขารู้เพราะอะไรเพราะอะไรเหรอผมคิดคือส่วนหนึ่งก็มาเอาส่วนหนึ่งเอาที่ชัดๆเลยนะไม่ต้องเอาชัดๆที่ทำไมพูดคุมเครือทำไมเอามันชัดๆคนฟังคนดูรายการเนี้ยเขาต้องการชัดๆเขาไม่ต้องการอย่างน้อย15คนไม่ติดหลังนะก่อนที่คุณบอกจะเอาแบบชัดหรือไม่ชัดได้เอาแบบก่อนผ่าตาหรือหลังผ่าตาเอาแบบชัดๆสิเอาแบบชัดๆนะอย่างน้อย15คนของพลังประชารัฐไปเลือกคุณสกลทีสกเดี๋ยวไม่เข้าใจไหมเขาว่าไงคือต้องอธิบายให้ฟังสกที่จะไปเลือกผู้ว่าเนี่ยที่เป็นฐานเสียงผู้ว่าเนี่ยคนที่เขาลงสมัครสกใช่ครับซึ่งยังไม่รู้จะได้เป็นสกหรือเปล่าใช่ไหมแต่เขามีฐานเสียงชุมชนอยู่เข้าใจซึ่งเขาก็ยังไม่รู้เขาจะได้เป็นสกหรือเปล่าใช่ใช่แต่เขาบอกผ่านคนที่จะไปเลือกเขาหรือคะแนนที่เขาสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยว่าให้ไปเลือกสกลทีสิบห้าคนจากพลังประชารัฐนี่เปิดหน้านะยังไม่เปิดหน้าเปิดหน้าเลยเปิดหน้าเลยเปิดหน้าเลย15คนแล้วที่ว่ามายืนเป็นแผงหน้านะโอเคแล้วที่เหลือที่เหลือก็ส่วนนึงก็คุณไปเลือกคุณอัศวิน
เอ้าอัศวินเขาก็มีทีมของเขานี่ใช่นั่นสิเป็นปัญหาแตกอ้าวกลุ่มละกรุงเทพเขามีลงสมัคร12คนน่ะใช่อย่างน้อย15คนผมทั้งที่ทับซ้อนกันทำไมผมต้องไปเลือกรักกรุงเทพล่ะมันก็เกิดการแตกในพลังประชารัฐแล้วยังไงไอ้คนที่ลงรักกรุงเทพของอัศวินเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเชียร์ให้คนไปลงให้อัศวินสิใช่แล้วยังไงแต่ว่าจะสั่งให้พลังประชารัฐไปลงให้กับคุณอัศวินเนี่ยมันไม่ได้ไงมันชนกันสั่งคนเนี่ยสั่งผู้สมัครสกของพรรคพลังประชารัฐว่าให้โน้มน้าวผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่าไปลงให้อัศวินครับไม่ได้ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ก็ผมว่าจริงๆพลังประชารัฐก็มีความแตกแยก2กลุ่มใหญ่ใช่ไหมว่าจะเชียร์ใครใช่ไหมพลังประชารัฐก็เปลี่ยนนะเดิมพลังประชารัฐเนี่ยเชียร์คุณสกลทีนะใช่เพราะคุณสวินจะลงพลังประชารัฐเป็นรัฐยังไม่เอาเลยแต่พอเกมสุดท้ายเนี่ยท้ายๆเนี่ยเขาเปลี่ยนยุทธศาสตร์คงจะเป็นประเภทอะไรนะเลือกรัฐยุทธศาสตร์ก็จะเทให้คุณสวินแต่ผมว่าในพลังประชารัฐส่วนหนึ่งไม่ยอมก็จะมีแตกเป็นสองกลุ่มเพราะว่าคือที่จริงมันแตกมันตั้งแต่ต้นแล้วชัดเจนใช่ไหมชัดเจนชัดเจนคือถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งลงสมัครเนี่ยมันง่ายครับถูกไหมอ่ะคราวนี้อีกอันนึงอ่ะท่านในคุณที่จะพูดครับคือผมเนี่ยคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยไอ้เรื่องคะแนนผู้ว่าเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้สนใจมากครับเขาสนใจคะแนนสกฐานเสียงเพราะสกนี่มันแยกเขตแยกอะไรเลยชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะชัดเจนเสียยิ่งกว่าเสียยิ่งกว่าเลือกตั้งผู้ว่าเพราะมันจะเกิดกรณีอย่างนี้ถ้าคุณเลือกชัดชาติชัดชาติไม่มีสกอ่ะถูกไหมคุณจะเลือกใครสกล่ะอย่างนี้ก็ต้องเลือกใกล้เคียงกันอาจจะเลือกใครอันนี้น่าสนใจก็แปลว่าเลือกชัดชาติได้แต่สกเป็นฝั่งนี้มีบางคนบอกว่าถ้าเลือกชัดคือผมเนี่ยสองจิตสองใจชัดชาติก็ชอบพรรคก็ชอบใช่ไหมแต่ผมชอบชัดชาติมากกว่าคนของพรรคผมสมมติอย่างนี้นะสมมตินะเลือกชัดชาติแล้วผมเลือกสกสกของพลังประชารัฐเหรอไม่สกก็ตกเป็นของก้าวไกลที่เพื่อไทยสิแต่ก้าวไกลเพื่อไทยก็มีวิโรจน์ไงก็ไม่เอาไงผมไม่เอาสมมติว่าผมไม่เอาไงผมชอบชัดชาติมีอย่างนี้ด้วยแล้วคนของเพื่อไทยก็เหมือนกันคนเพื่อไทยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเลือกชัดชาติแต่ตอนไปเลือกสกเลือกเพื่อไทยแต่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อย่างนี้มีแต่ที่จะไม่มีแต่ที่จะไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนะก็จะเป็นของคุณสุชาติชวีเขามีของเขาสกเขามีสกด้วยเขามีผู้ว่าด้วยเอาเราดูดิว่าคนที่เป็นลงสกด้วยเป็นผู้ว่าด้วยมีประมาณ3พรรคหลักประชาธิปัตย์คุณสุชาติชวีก้าวไกลคุณวิโรจน์แล้วก็คุณสิทากับพรรคไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยอันนั้นชัดเจนอันนั้นชัดเจนนะถ้าเกิดคุณจะซื้อแพ็กก็ซื้อแพ็กไปแต่ก็จะมีอะไรนะมีที่ไม่ส่งผู้ว่าใช่ไหมพลังประชารัฐเพื่อไทยอันนี้ต้องเลือกเฉพาะสกคือเขาไม่มีสิทธิ์จะเลือกเขาต้องเลือกก็ต้องเลือกสกจากอันไหนก็แล้วแต่เขาต้องเลือกสกจากพรรคอื่นใช่ไหมไอ้พรรคที่ไม่ส่งพรรคที่ส่งผู้ว่าเขาอาจจะเขาเลือกสกพรรคนี้แต่เขาอาจจะเลือกผู้ว่าไม่รู้จะเลือกใครเขาไม่ได้ส่งฉะนั้นมีคนสมัครที่ไม่ได้ส่งสกก็เยอะนะส่วนใหญ่ด้วยนะฉะนั้นคนที่ไปลงคะแนนเนี่ยจะตัดสินใจยังไงได้ก็คุณแต่คุณไม่มีสกผมก็เลือกสกอีกฝั่งนึงแล้วคุณไปทำงานด้วยกันได้ไหมมันก็มีหลักคิดแบบเลือกผู้ว่ากับสกทีมเดียวกันจะได้ทำงานด้วยกันหรือไม่ก็เลือกผู้ว่าคนนี้เลือกสกไปค้านจะได้ตรวจสอบบาลานซ์กันแล้วกันจะคิดอะไรกันลึกซึ้งขนาดนั้นเลยหรือคุณวิสุทธ์ผมสุ่มอย่างเงี้ยโพวิสุทธ์เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมวิสุทธ์ว่าไงนะโพวิสุทธ์ก็คือส่วนหนึ่งเลือกผู้ว่าและสกทีมเดียวกันได้ทำงานได้โอเคโอเคได้เข้าใจได้อีกส่วนหนึ่งคือเลือกผู้ว่าคนนี้แต่เลือกสกไปค้านจะได้ไม่หรอกแต่จริงๆนะสกเนี่ยวิธีที่คนตัดสินใจเลือกเนี่ยอยู่ที่ว่าใกล้ชิดกับประชาชนใช่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 ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของไม่ดูเกี่ยวกับพรรคไม่เกี่ยวกับผู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันใกล้ชิดกับคนสกคนนี้มาเดินตรวจบ่อยมาถามถ่ายทุกสุขบ่อยคุ้นหน้ากันอย่างเงี้ยก็จะเลือกใช่ใช่ดังนั้นเรื่องของการสังกัดพรรคหรือไม่อาจจะสำคัญน้อยกว่าความคุ้นเคยใช่ใช่ดังนั้นตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคหรือไม่พรรคเพียงแต่ว่าคุณวีระตั้งประเด็นว่าเลือกแล้วสกเป็นทีมเนี่ยครับแต่ละพรรคการเมืองต้องการที่จะได้ฐานเสียงของพวกนี้ใช่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปใช่ตรงนี้ที่สำคัญดังนั้นสกคือตัวชี้อนาคตไม่คืออย่างนี้คืออิมพิกโทษผลอะไรผลอ้างผลเทียบเคียงหรือว่าอ้างอิงเนี่ยผมว่าพรรคการเมืองเนี่ย
สำหรับผมนะผมคิดว่าเขาดูผลการเลือกตั้งสกสำคัญมากสำหรับการเลือกตั้งสสใช่คือเขาจะไม่สนใจเรื่องคะแนนรวมอะไรหรอกของผู้ว่าเนี่ยไอ้นั่นมันเรื่องนึงแต่ว่าในเขตไหนเนี่ยเขามีสิทธิ์จะชนะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันพรูฟนะแล้วเขาดูคะแนนด้วยเขาดูคะแนนด้วยเขาจะดูคะแนนว่าแล้วคนเนี่ยเพราะของสกบางคนเนี่ยอาจจะไปลงสมัครเป็นสสในอนาคตถ้าคุณสามารถที่จะทำคะแนนไล่มาได้ขนาดนั้นเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ต้องใช้คะแนนแล้วก็พรรคการเมืองจะดูสกไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะไม่ใช่เฉพาะคนที่ได้รับเลือกนะสองสามก็มีฐานเสียงได้ใช่ฉะนั้นเขาก็จะไปติดต่อเลยครับเฮ้ยคุณสนใจไหมคุณมีฐานเสียงอย่างนี้เนี่ยคุณมี 30,000 เสียง 40,000 เสียงเนี่ยมาพรรคก็จะชวนมาตรงเนี้ยที่คนลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะชนะเท่านั้นนะเพราะว่าสสกับสกเนี่ยมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างใกล้ชิดสำหรับกทมถูกต้องแล้วบางคนเนี่ยเริ่มต้นที่สกสมัยก่อนนี่เริ่มต้นที่สขเลยนะสมาชิกเขตเลยนะแต่นี่มันไม่มีละเริ่มต้นแต่ตรงนั้นเหมือนก็เป็นการไต่ดิวิชั่นเดิมคุณอยู่ดิวิชั่น2มาเล่นแชมเปี้ยนชิพลีกตอนนี้มาเป็นพรีเมียร์ลีกประมาณนั้นแล้วมีบางคนที่ตกชั้นเล่นพรีเมียร์ลีกแล้วถูกลีเกตออกไปอยู่ดิวิชั่นแชมเปี้ยนชิพก็ไปลงสมัครสกทีหลังก็มีเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามสกนะสกคือการน่าสนใจน่าสนใจมากการเลือกตั้งระดับชาติที่จะมาถึงว่าเราจะไม่ได้ยินก็หาเสียงไม่ได้ดีเบตก็ตามแต่นะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าช่วง3วันท้ายๆเนี่ยที่เราเห็นการหาเสียงเนี่ยเริ่มมีการออกหมัดแล้วไหมใช่แล้วมีการโยนอะไรที่มันเป็นลักษณะที่เฮ้ยเอางั้นเลยเหรอครับเห็นได้ยังเห็นละดูได้ยังว่ามีลูกเล่นช่วงโค้งไม่ใช่โค้งสุดท้ายแล้วทางตรงแล้วนี่ทางตรงแล้วอะไรบ้างที่น่าสนใจก็มีตั้งแต่อะไม่เลือกเราเข้ามาแน่มีตั้งแต่ถ้าเลือกคนนี้ก็จะได้คนนี้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าไม่เลือกเราดิสเครดิตคนนั้นก็จะมาใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะอย่างนั้นมันเพื่ออะไรอ่ะอันนี้เป็นเพื่อชนะการเลือกตั้งต้องรอจังหวัดสุดท้ายด้วยใช่ไหมเพราะช่วงเวลาหาเสียงผมไม่ได้ยินอย่างนี้นะก็จะตอนนี้ยังไม่รู้ใครนำใครไม่นำแล้วแน่นอนอ่ะคนที่นำมากตามโพเนี่ยก็ต้องเป็นเป้าใหญ่ใช่แกก็ต้องโดนหลายอึกอ่ะโดนไปหลายชึกอ่ะใช่ไหมเรื่องตั้งแต่สมัยเป็นผู้ช่วยอธิการบดีเป็นรัฐมนตรีก็ต้องโดนหลายชึกแหละเป็นเรื่องปกตินะคุณชัยเนาะใช่แต่ว่าจะได้ผลไหมโค้งสุดท้ายนี้ไม่น่าจะได้ผลแล้วนะคือเที่ยวนี้น่าจะมาแรงจนกลยุทธ์ทางการเมืองหรือดิสเครดิตกันเนี่ยนะน่าจะผู้สมัครเขาบอกอย่างนี้ผู้สมัครเขาบอกว่าเนื่องจากมันไม่ใช่เป็น1ต่อ1ของ2ฝ่ายมันเป็นคล้ายๆกับมันเป็นกลุ่มครับอย่างกลุ่มที่เป็นเบอร์1เบอร์8เบอร์11ก็กลุ่มนึงกลุ่มที่เป็นเบอร์3เบอร์4เบอร์6เบอร์7ก็กลุ่มนึงคือถ้ามันมีคนเดียวมันไม่ยากแล้วผมคิดว่าแต่ละคนเขาไม่ยอมกันหรอกเพราะเขาไม่ได้มองการเมืองสำหรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกเท่านั้นเขามองถึงผลในอนาคตที่มีต่อการเลือกตั้งสสปีหน้าหรือจะเป็นปีนี้ผมไม่แน่ใจเนี่ยนะอันนั้นเขามองตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไปหัวกันหรือไปอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะถ้าสมมตินะคุณเป็นคุณตุชัชวีพี่เอพี่เอหรือคุณเป็นคุณสกลทีหรือคุณเป็นคุณอัศวินหรือคุณเป็นคุณลักษณะเนี่ยคุณจะบอกให้คนที่สนับสนุนคุณเนี่ยไปเลือกคนอื่นเหรอไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะคุณสุทธิชัยนี่เขาเรียกยุทธศาสตร์นะการลงมติแบบยุทธศาสตร์ก็คือว่าต้องรวมกันแพ็กกันแล้วเลือกคนเดียวเสียจะได้ไม่แตกใช่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะทั้งสองฝั่งนะมีคำถามเดียวกันนะฉะนั้นคุณไม่เชื่อว่าจะมีมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับทำไมจะเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างผู้สมัครยุทธศาสตร์ผมเรื่องอะไรผมยอมแพ้เพราะว่าอนาคตผมเนี่ยคือการเมืองระดับชาติแต่คุณรู้ว่ายังไงคุณก็แพ้ไงคุณยังไงก็ไม่ชนะฉะนั้นคะแนนคุณไม่ผมไม่ชนะไม่เป็นไรแล้วคุณแต่ผมจะมีทางเดินต่อถ้าคะแนนผมโอเคไงสมมติคุณนึกภาพนะสมมติผู้สมัครคนหนึ่งมีคะแนนฐานเสียงสักแสนหนึ่งเราอบพยพไปให้คนที่มันมีโอกาสชนะแล้วผลการเลือกตั้งออกมาผมมีคะแนนหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยแล้วผมจะแจ้งเกิดทางการเมืองต่อไปหมดฟอกก็ตกลงกันก่อนสิเพราะว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยพวกยูเนี่ยตีกันอย่างเงี้ยไม่ไหวไว้เอาอย่างงี้เอาคนใดคนหนึ่งเนี่ยใครล่ะครับใครล่ะครับผมชี้เลยคนนี้นะคุณเป็นใครมาชี้ครับถ้าผมเป็นผู้สมัครผมจะถามเลยว่าถ้าคุณยอมนะอนาคตเราคุยกันได้
อนาคตเรามีเส้นทางการเมืองให้คนคือนี่สมมตินะนี่สมมติมันต้องมีผู้ใหญ่จริงอ่ะคิดผมว่าคนที่มาชี้ไม่ใหญ่ถ้ามันมีผู้ใหญ่จริงนะคุณชัยสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะมันมีผู้สมัคร2คนเท่านั้นน่ะมันจะมาสมัครอะไรกันเยอะแยะแบบนี้เหรอใช่มั้ยนี่คือตอนสมัครไม่ได้คิดไงพอสมัครแล้วมันเกิดปัญหานี้ก็ต้องมีคนมาชี้เขาถึงเรียกว่า strategic voting ก็คือการโหวตอย่างมียุทธศาสตร์ซึ่งเราก็เคยได้ยินคำนี้ใช่มั้ยตอนเลือกตั้งทั่วไปนั่นแหละในแต่ละเขตเลือกตั้งบอกเฮ้ยเราโหวตแบบยุทธศาสตร์นะไหนๆเราก็แพ้เบอร์3 4 5เนี่ย3 4 5ที่คะแนนยกไปให้คนนี้เลยไหมเขาจะได้มาที่1เสร็จแล้วเขาได้ปั๊บพรรคเราก็ได้ครับถ้าเป็นเลือกสสใช่ใช่ไหมถ้าเป็นเลือกสสมียกให้มีครับผมยืนยันถ้าเป็นเลือกสสลีกเขาใช้คำว่าลีกทางให้ครับแล้วเที่ยวหน้าอาจจะมีสัญญาว่าครบครึ่งเทอมมึงลาออกแล้วเลือกตั้งซ่อมมันมีอันนี้ไม่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้ว่ากทมผมยืนยันอันนี้พูดถึงยุทธศาสตร์นะเดี๋ยวรอดูผลวันเวลาที่ตีเนาะแต่พูดยุทธศาสตร์ผมคิดถึงนี่เลยครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถูกนำมาพูดอีกทีนึงทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ไปยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีคนถามผมว่าไอ้บัตรกาเนี่ยนะครับสีมันอะไรมันไม่มีชื่อนะมีแต่เบอร์นะตรงเนี้ยคนวุ่นวายมากอ๋อเหรอคุณรู้ไหมว่าในตัวอย่างอันนี้เป็นคุณให้ดูดิคุณไปดูคนเดียวได้เบอร์ดูด้วยดิวะแล้วก็มีสีมีเบอร์แล้วมีสีเฉยๆนะไม่มีรูปไม่มีชื่อนะบัตรสีน้ำตาลเลือกผู้ว่าแล้วก็มีเบอร์บัตรสีชมพูเลือกสกแล้วก็มีเบอร์โอเคผมเข้าใจแล้วที่คุณยายพูดมันไม่มีชื่อไม่มีชื่อมีคุณต้องไปกาเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเช่นผมเดินจากหน้าโคหาเลือกตั้งผมจำไม่ได้ผมเดินก็ไปผมจำเบอร์ไม่ได้ทำไงวะเนี่ยผมเดินออกมาดูก็ไม่ได้แล้วนะจดใส่ฝ่ามือก่อนเข้าไปได้อันตรายนะเว้ยจดใส่ฝ่ามืออันตรายนะเว้ยพวกผมถามกกต.ผมก็ได้นะพี่จดได้แต่อันตรายนะเว้ยเดี๋ยวผมไปทำให้เขาเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวย้ายเขาเห็นย้ายเขาเห็นนี่มีคนมาบ่นกับผมแล้วบอกว่าเนี่ยมีแต่คนแก่มั้งก็สงสัยนี่ตัวแทนตัวแทนผู้สูงอายุเพราะว่าในการเลือกตั้งทุกครั้งมีชื่อนะครับมีชื่อคนนะสองสกก็เหมือนกันครับสกก็ไม่มีครับไม่มีชื่อไม่มีพรรคไม่มีพรรคมีรูปไหมครับไม่มีครับมีแต่เบอร์ครับโล่งๆเงี้ยเลยเหรอโล่งเลยโล่งๆนี่เราต้องงั้นก่อนที่เราจะเข้าคูหาเลือกตั้งจำให้ก่อนไม่ตอนที่เราไปตรวจอะเราไปตรวจว่าเราเบอร์อะไรเราหมายเลขเท่าไหร่เนี่ยว่าที่จะไปหน่วยไหนเนี่ยตรงนั้นมันจะมีแผงใช่ไงใช่ถ้าในสกเขตนั้นก็จะติดชื่อเฉพาะสกเขตนั้นไม่ได้เอาทั้งหมด396คนนะเฉพาะสกเขตนั้นแต่ผู้ว่าน่ะผมว่ามันมีอยู่แค่นี้เราย้ำเบอร์จะไม่ย้ำเบอร์ยังไงแล้วคุณน่าจะว่าทุกคนดูรายการทีวีที่เราทำเหรอไม่จะเป็นคือเขาดูรายการเราด้วยดูรายการคนอื่นด้วยฟังด้วยอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยเนี่ยผมว่าไอ้ที่มันเป็น 7-8 คนที่มันเป็นคนพูดซ้ำๆเนี่ยผมว่าจำได้แล้วนะผมก็ต้องจำไว้เตือนไว้ว่าจะมีคนร้องเรียนบ้างหน่อยก็มีทางเดียวคือจำไม่จำก็จดอ่ะจดได้ก็เห็นจดไปดูเองเอาแบบที่อินเดียไหมใช้นิ้วโป้งบ้างใช้ทานิ้วบ้างอะไรบ้างเนี่ยไอ้นั่นคือมาใช้เซ็นใช้ผมไม่ชอบเลยไอ้แบบประเภทต้องแตะหมึกแล้วมาแปะเพื่อยืนยันว่าไปใช้สิทธิ์มาแล้วจะมาใช้สิทธิ์ซ้ำเดี๋ยวเห็นที่หัวนิ้วอย่างเงี้ยว่าผมว่ามันพี่ลึกกึกๆว่ะแต่เตือนไว้ว่าเตือนว่าคุณควรจะจำเบอร์สกที่คุณจะเลือกในเขตควรแล้วก็ตัวผู้ว่าไอ้ตัวผู้ว่าเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเพราะมันอาจจะพอจำชื่อหลักๆได้แล้วแต่ไอ้สกเนี่ยเพราะว่ามันหาเสียงเนี่ยเบอร์มันไม่เบอร์มันไม่เหมือนกับเบอร์ผู้ว่าไงแต่ละเขตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องจำให้ได้ว่าเขตเราเนี่ยมีผู้สมัครสกกี่คนครับแล้วก็คนที่เราจะเลือกเนี่ยเบอร์ไหนเอาให้มันชัดๆแล้วจะไปรู้ก็ตรงหน้าคูหาต้องไปดูที่ถูกไอ้ท่านสกต้องหน้าคูหาเลยหน้าคูหาเลยเพราะแต่ละเขตมันสมัครจำนวนสมัครไม่เท่ากันเตือนท่านผู้ที่ใช้สิทธิ์เอาไว้ครับโอเคโอเคว่าบัตรเลือกตั้งมันเป็นอย่างนี้นะครับอย่าตกใจไปถึงบอกจำไม่ได้เดินออกมาเดินออกมาถามนี่ตกลงไม่มีรูปเหรอไม่มีชื่อเหรอแล้วชื่อคนนี้ตะโกนดังเลยนะแล้วฉันจะหัวด้วยคนนี้เบอร์อะไรไม่ได้นะไม่ได้ยุ่งเลยนะอย่างนี้ยุ่งเลยนะฉะนั้นเตือนเอาไว้ครับแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ประจำคงหาต้องระวังเจ้าหน้าที่ต้องแนะนำนะใช่ครับต้องแนะนำฝากอย่างนึงนะคนที่ชอบเซลฟี่ในคูหาไม่ได้นะได้คูหาไม่ได้ใช่ไหมนอกคูหาได้
ในคูหาไม่ในคูหาตรงไหนคือเข้าไปในเข้าไปในเขตแล้วเข้าไปในปละเข้าไปในปรัมพิธีแล้วไม่ได้แล้วมาบอกว่าเนี่ยมาบางคนเนี่ยพอปลาเสร็จแล้วก็จะถ่ายเองไงอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ให้ไปถ่ายข้างนอกเวลาออกไปแล้วเนี่ยไปถ่ายข้างนอกก็ว่าไปแต่ว่าตรงนี้ที่ผมเตือนเพราะว่าไอ้บัตรเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่เหมือนเพราะเราไม่ได้ใช้มา98ปี9ปีไงโอเคโอเคฉะนั้นต้องดีละดีละดีละผมไม่ได้ทันคิดผมเพิ่งเห็นตัวอย่างนี่ผมนี่นึกว่ามีชื่อไม่มีแล้วไงต่อก็จะกลับมาชวนคุยเรื่อง20ยุทธศาสตร์20ปีอะไรมีอะไรก็ถูกพูดอีกครั้งนึงก็คือว่าโอเคตอนนี้ครบจริง22พฤษภาคมครบรอบ8ปีของคสช.เนาะกสช.แล้วก็22พฤษภาคมวันครบรอบรัฐประหารคสช.และวัน7 8ปีหรือ7ปี8ปี8ปี8ปีแล้ว8ปีวันเดียวกันกับที่เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ซึ่งจำได้ว่ารายการนี้เคยบอกว่ายังไงบิ๊กตู่ไม่ให้ชนกันหรอกเดี๋ยวก็จะไปเราเข้าใจผิดเราก็แต่เข้าใจผิดบิ๊กตู่เลือกเวลาเนี้ย22พฤษภาคมไม่เรื่องกำหนดเลือกตั้งกทม.ตอนแรกก็เป็น22หรือ29ตกลงก็เลือก22เลือก22แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้คสช.แน่ใจนะไม่รู้แน่ใจนะไม่รู้ไม่คิดว่าไม่แน่ใจนะไม่ครั้งนี้คุณมีอะไร20ปีทำไมเพราะไม่เวทีนึงวันที่19 20นี่19พฤษภาคมเนี่ยนะเขามีการจัดเวทีครับที่ชื่อว่าถามมาต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่างานนี้งานใหญ่นะงานนี้มันใหญ่กันใหญ่มากก็คือเชิญผู้คนหลายวงการมาช่วยกันพูดเรื่องประเทศไทยข้างหน้าเนี่ยแต่มีเวทีที่นายกรัฐมนตรีพูดด้วยนะนายกประมาณไม่ใช่นายกเขาไปพูดประมาณชั่วโมงนึงใช่ก็พูดเรื่องผลงานที่ทำมาผีโครงการประสบความสำเร็จผมไม่อยากทำรัฐประหารก็พูดไม่ใช่เหรอเออใช่เออผมไม่อยากทำไม่ได้อยากทำนะแต่ว่าหลังคสช.ก็เห็นไหมประชาชนมีความสุขนะมีความสงบมีความสงบสงบสงัดสงัดด้วยความสุขใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คือเวทีที่พูดถึงนะฮะแต่ปรากฏว่านอกจากเป็นเวทีโชว์ผลงานนะมีคนมีคำถามนะคุณสุชัยครับครับว่าหนึ่งถามมาต่อไปวันแรกเห็นนายกพูดอย่างเดียวไม่มีใครถามไม่มีใครตอบอันที่สองมันกลายเป็นประเด็นครับว่าเอ๊ะงานนี้ใครจัดมีมีการใช้งบ30ล้านบาทอทีละประเด็นอทีละประเด็นนะนายกเขาไม่ได้มาไม่ได้มาเพื่อจะถามตอบเพื่อจะถามอ๋อมาพูดนายกเข้ามาเหมือนกับว่ามาแถลงผลงานแล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงเราประสบความสำเร็จในเรื่องการจัดการเรื่องโควิดเรารัฐบาลมีอะไรช่วยเหลือที่ผ่านมามีงบประมงงบประมาณเรามีปัญหาเราต้องร่วมกันทำงานเราจะต้องไม่ขัดแย้งกันอะไรเงี้ยคือแกก็พูดแกไปเรื่อยเปื่อยงั้นแหละถ้าแกจะพูดอย่างนั้นแกไม่ต้องแล้วแกก็อ่านกระดาษแต่ยืนยันนะว่าอ่านให้ทุกตัวเลยเออใช่ยืนยันว่าอ่านครบทุกหน้าและทุกตัวใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งใครเขียนสปีชไว้มายาวอย่างนั้นยาวเนาะช่วยสอนคนที่เขียนสปีชคือคุณผู้ชายนี่มันเป็นปัญหาจริงนะคือผู้นำทางการเมืองที่ไม่มีทักษะในการฟรีสปีชคือไอ้อ่านเนี่ยมันอ่านได้นิดหน่อยแต่ว่าเราต้องพูดน่ะไม่ใช่นั่งก้มตาก้มตาอ่านแล้วผมเห็นนะประชุมงบประมาณก็เหมือนกันแล้วก็คือมันนั่งอ่านทำไมถ้านั่งอ่านมึงแจกกระดาษอุทธรคุณแจกกระดาษอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคุณไม่ต้องนั่งอ่านหรอกสรุปก็ได้ให้ทีมถ้าเกิดมันเป็นคอมมิวนิเก้เป็นแถลงการโอเคอาจจะจำเป็นไม่ต้องมีความผิดพลาดแต่นี่มันเป็นการมาพูดให้ฟังอ่ะทำไมไม่พูดอ่ะคือผมว่าแกก็มีทักษะในการจะคุยอะไรให้มันสนุกสนานได้เปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะแต่เนี่ยรูปแบบมันเป็นรูปแบบที่มันตายตัวไงแต่ถ้าคุณชายวิราบอกว่านี่เป็นการพูดเดี๋ยวก็ประกาศคาถาเดี๋ยวก็สมมติไม่เกี่ยวกับถามต่อไม่เกี่ยวถามต่อไปแต่ถามต่อเขามีเซสชั่นมีเซสชั่นเศรษฐกิจเรื่องท่องเที่ยวเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างนั้นอ่ะมีเรื่อง30ล้านบาทคุณชัยทำไมมันแต่ว่าขอย้ำก่อนเรื่องก็คำปราศัยของท่านนายกใครก็ตามแต่ที่เขียนสปีชหรือว่าทีมงานเนี่ยกรุณาไปปรับปรุงหน่อยเพราะคนเบื่อยาวมากแล้วไม่ดีสำหรับนายกคุณอ่าน1ชั่วโมงเนี่ยต้องมีกี่หน้า20กว่าหน้านะแล้วถ้าคุณไม่สามารถให้นายกพูด15นาทีผลงานได้เนี่ยแสดงว่าคุณล้มเหลวในฐานะผู้เขียนสปีชครับแสดงว่าคุณน่ะไม่รู้เรื่องพอที่จะเขียนย่อให้ประชาชนฟังแล้วก็เข้าใจเป็นภาษาที่กระชับให้นายกมีความสง่าเทศแล้วก็หารูปประกอบหาภาพหัวอะไรทำที่มันออกมาดูดีคือคนที่ทำอย่างนี้นะเท่าที่ผมเห็นนะที่พูดแบบว่าไม่ต้องดูสปีชคือเขารู้ว่าร่างมายังไงอะไรเป็นไงบางทีตัวลงตัวเลขอะไรเขารู้ระดับหนึ่งเนี่ยแต่พูดสด
ใครฮะแล้วก็พูดแบบมองคนดูแล้วก็มีการตอบโต้นะผมว่าผมเห็นก็มีคุณอนันต์ปัญญาลชุนคนอีกคนก็คุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่เชื่อใช่ไหมนะถูกต้องคุณอภิสิทธิ์ที่เหลือไม่นะที่เหลือผมไม่เห็นอย่างนั้นแต่ว่ามีคนนายกที่เก่งที่พูดไม่เป็นแต่เก่งคุณชาติชายเออเขียนสปริงสปีชมาแกทิ้งหมดเลยแกโยนทิ้งเลยแกพูดเองแกยิงทิ้งหมดเลยแล้วแกก็จะไม่ไปตามสคริปต์เพราะว่าแกหน้าแกก็เบื่อแกก็ไม่เคยสนใจรายละเอียดอยู่แล้วแกเป็นคนไม่สนใจรายละเอียดอยู่แล้วใช่ใช่แกก็จะบอกว่าผมพูด5นาทีเองแล้วแกก็จะพูดสนุกสนานไปแล้วก็เปิดงานให้เสร็จแล้วก็บายบายจบแล้วก็จะจบว่าไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาบ้านตรงนี้ไม่มีปัญหาคำนี้จำได้ไหมจำได้โน้ตพร้อมโน้ตพร้อมโน้ตพร้อมอยากรู้รายละเอียดนะไปถามรัฐมนตรีผมเขาก็จะบอกคุณเองอย่างนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องโดนจับผิดว่าอย่างนี้โกหกอย่างนี้จริงไหมทำไม่จริงไหมแต่ว่าของพลเอกประยุทธ์เนี่ยความเป็นราชการเป็นทหารด้วยก็ลูกน้องก็จะกลัวกลัวว่าจะพลาดกลัวว่าจะหลุดอะไรเงี้ยก็เลยเป๊ะๆเนี่ยนะพอสปีชไหนก็ตามแต่ที่ยาวเป็นชั่วโมงเนี่ยคุณบอกได้เลยว่าล้มเหลวเดี๋ยวจะตัดคลิปเดี๋ยวทีมงานจะตัดคลิปนะส่งให้ทีมงานนายกหน่อยทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ต้องส่งแล้วเขารู้เขารอทำไมคันนี้คุณพูดอะไรนะอันนั้นจบไปแล้วนะใช้เงินจบไปแล้วนะใช้เงิน30ล้านบาทในการจัดงานนี้ก็มีคำถามว่าทำเยอะจังเอ้าเชิญคนมาตั้ง800คน800คนแล้วมานั่งกี่คนนั่งกี่คนไม่รู้ว่าเชิญมา800แล้วก็ค่าสถานที่ก็หรูค่าสถานที่ไอ้โรยัลพารากอนพารากอนแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเออแล้วไงแต่คนก็ไอ้เอาทำไมใช้เยอะจังก็ไม่ใช่อื่นไม่ดีกว่าเหรอไม่ถึงงั้นไม่ต้องจัดเออถึงงั้นก็ไม่ต้องจัดไปเราไม่รู้ไอเดียใครแต่ว่าโดยทางการมีใครเป็นผู้จัดมีสภาพัฒน์ใครบ้างหนึ่งสภาพัฒน์มีสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวนี้เกี่ยวตัวแล้วก็มีนี่แหละฮะกกร.ครับกรรมการร่วมภาค3ในงานก็เจ้าภาพใหญ่คงเป็นสภาพัฒน์จะเป็นสภาพัฒน์น่าจะเป็นสภาพัฒน์เพราะสภาพัฒน์เนี่ยเพิ่งมีรายงานออกมาว่าเศรษฐกิจอะไรเป็นยังไงผมเชื่อว่าท่านนายกคงจะได้รับเชิญมางานนี้แต่จริงๆเนี่ยวันนั้นนอกเหนือจากนายกพูดแล้วมีหลายเซสชั่นมีหลายเซสชั่นแต่มันไม่ออกมาไม่ออกนายกดีละผมพูดเรื่องนี้ดีละเขาถ่ายทอด YouTubeเออวิชัยทราบไหมทำไมเขาไม่ถ่ายทอด Facebook เออทำไมกลัวคนด่าออกคนคอมเมนต์ดู YouTube ไม่ YouTube คอมเมนต์ไม่ได้ได้คอมเมนต์ต้องบล็อกได้เขาบล็อกได้ไงบล็อกคอมเมนต์ได้แต่ Facebook บล็อกไม่ได้ใช่ไหมบล็อกไม่ได้บล็อกคอมเมนต์โอเคอันนี้รู้ขนาดนั้นเลยเหรอรู้ลึกขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่ต้องใช้โดรนแบบคุณสุทธิชัยหรอกเดี๋ยวรอคุณชี้แจงเพราะคนถามนึกก็ไม่ยอมชี้แจงเดี๋ยวเขาชี้แจงนะคราวนี้คุณมีอะไรนะมีเรื่องบิ๊กป้อมอีกคนเดี๋ยวนะบิ๊กตู่ต้องคู่บิ๊กป้อมหน่อยบิ๊กตู่ทำไมนะคือมีบิ๊กตู่ก็ต้องคู่กับพี่ป้อมโอเคโอเคพี่ป้อมว่าไงพี่ป้อมว่าไงคือแกเป็นแขกประจำรายการเราใช่คือต้องอาทิตย์เราจะต้องมีการเอาของแกมาถ้าไม่มีบิ๊กป้อมกูจะรู้ไม่มีบิ๊กป้อมผมบอกตุนใจไม่มีอะไรจะคุยแล้วบอกก่อนจะรู้สึกใช่เพราะแกเป็นตัวละครสำคัญอยู่สองคนโอเคโอเคโอเคทำไมบิ๊กป้อมมีอะไรมีคนไปถามคราวนี้นะว่าจะอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของพลังประชารัฐหรือเปล่าโอเคนะฮะแกตอบว่าไงไปดูไหมดูดิแต่คุณอภิชัยเขาดูแลเรื่องสองคนท่านรองก็ดูแลไปแล้วเราจะเป็นล่มโพล่มไทรพลังประชารัฐไปยาวๆเลยผมจะตายอ่ะคือสกก่อนสกเขาบอกคุณอภิชัยดูแลอภิชัยเตชะอุบลที่ผ่านมาใช่ไหมอันนั้นจบไปนักข่าวก็ถามเป็นล้มโพล้มไซใช่ไหมตัวลงจะอยู่เป็นล้มโพล้มไซไปยาวใช่หรือไม่คำตอบคืออยู่จนผมจะตายหมายความว่าเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจนตายเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเขาประกาศซะขนาดนี้ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกทำไมเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมเป็นงั้นจะอยู่อะไรจนตายหรือบ้าเอ้าแต่อย่างน้อยประกาศว่าก็อยู่ให้นานที่สุดแหละอยู่นานที่สุดความหมายนี้มากกว่าอยู่จนตายมันไม่ใช่เลยงั้นโอกาสคนอื่นจะมาทำหน้าที่แทนบิ๊กตู่จะมาหรือใครจะมาไม่มีละถ้าเกิดแกส่งบิ๊กตู่ไปเป็นนายกอีกรอบได้ผมว่าแกก็ตายตาหลับละพูดงี้เลยพูดงี้เลยตายคืออยู่จนตายกับตายตาหลับนี่ไม่เหมือนกันนะคือนอนตายนอนตายตาหลับคือไม่กังวลแล้วไม่กังวลแต่อยู่จนตายนี่อาจจะดิ้นปั๊บปั๊บได้บอกว่าแล้วก็ต้องดิ้นต่อไปคือนอนคำว่านอนตายตาหลับนี่คือยังไม่ตายคนที่พูดประโยคนี้คือยังไม่ตายนะกังวลกังวลแต่คนที่บอกว่าจนอยู่ถึงจนตายเนี่ย
คือดิ้นกับพังงาพังงาเออดิ้นนะเว้ยอยู่จนอยู่จนตายนี่ดิ้นนะคือนอนตายตาหลับนี่เขานอนสบายหายใจเครื่องสุดท้ายยังพระหัวหน้าพระหัวหน้าพระไม่ได้นะไม่ได้นะเนี่ยผมถึงบอกไงว่าไม่มีบิ๊กตู่ก็ไม่มีบิ๊กป้อมนะรายการคุยให้คิดเนี่ยไปยากนะมึงจะบอกให้นะไม่เราไม่ต้องการคันเดียวเลยเรื่องของคุณสุทธิชัยเนี่ยส่งคลิปมาให้เราดูใช่ครับเรื่องอย่างเงี้ยสงครามเรื่องสงครามสงครามหรือคนสูงอายุก็ยูเครนรัสเซียเออไม่รู้เดี๋ยวให้คุณเฉลยคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชครับบุชลูกผู้ลูกเนี่ยนะผู้ลูกก็ไปพูดที่เวอร์จิเนียไปปราศัยก็แน่นอนต้องพูดถึงสงครามยูเครนใช่ไหมแล้วไปอยู่ตอนหนึ่งที่แกพูดเนี่ยแม่เสียหายมากลองฟังดูโอเคโอเคโอเค The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq I mean of Ukraine Iraq anyway 75แปลนิดหนึ่งคือเริ่มต้นเนี่ยแกก็พูดยาวของแกมาเสร็จแล้วแกพูดถึงเรื่องสงครามยูเครนโอเคลำบากที่เกิดสงครามยูเครนมันเป็นผลมาจากการที่การตัดสินใจอยู่ที่คนคนเดียวโอเคที่ตัดสินใจจะบุกเข้าไปใช้วิธีการอันโหดเหี้ยมทั้งหลายแหล่โดยบุกเข้าไปที่อิรักขอโทษยูเครนคนก็หัวเราะสิอิรักเนี่ยเขาอ่ะเขาเป็นคนสั่งบุกเขาเป็นคนสั่งบุก2003อ่ะ9ปีก่อนเนี่ยจอร์จ ดับเบิลยู บุชบอกว่าต้องบุกเข้าไปยึดอิรักเพราะซัดดัมฮุสเซนมีอาวุธทำลายร้ายแรงถ้าไม่ยึดจะทำลายทั้งโลกใช้คำว่า weapon of mass destruction ใช่ไม่ใช่อเมริกาอย่างเดียวชวนเอาอังกฤษแคนาดาต่างๆไปลุมยำเลยยำเลยแล้วก็ท้ายที่สุดก็ยึดครับแล้วก็ท้ายที่สุดตอนหลังก็จับซัดดัมฮุสเซนฆ่าจำได้ไหมใช่ทีนี้คงติดอยู่ในหัวใจฝังอยู่ในหัวเลยล่ะแกจะพูดเรื่องยูเครนแกก็บอกอิรักอิรักตายสิอิรักก็คือแกทำเองไงนั่นแหละสินั่นแหละบุชคุณจะไปด่าไม่แต่แกเอ็กซ์คิวตอนท้ายว่าเฮ้ยผม75แล้วใช่เพราะแกหลุดออกมานะเพราะแกหลุดออกมาเป็นอิรักแล้วบอกโอ้ sorry ยูเครนแล้วแกก็คนฟังก็หัวเราะแล้วก็ทำไงดีวะเนี่ย75นี่คือปีเดียวกันนั่นสิคุณต้องพูดถึงชายที่มีปัญหาแล้ว75เนี่ยเสียชื่อคนเสียชื่อสหชาติเปิดปีเดียวกัน75ดูบุชเนี่ยเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วฉะนั้นระหว่างอิรักกับยูเครนเนี่ยสับสนแล้วคุณวิชัยไม่มีเห็นไหมบุชกับคุณสุทธิชัยเห็นไหมหรือไม่ก็มันฝังอยู่ในสมองว่ะมันน่าจะอยู่หลังนะได้กระทำความผิดที่ติดอยู่ในสมองรู้ว่าตัวเองบุกเข้าไปในอิรักเนี่ยตอนหลังพิสูจน์ว่ามันไม่มีไม่มีที่มันไม่เจออาวุธอะไรเลยใช่แล้วรัสเซียก็กำลังจ้องบอกจะมาด่าฉันบุกยูเครนได้ไงอเมริกาบุกใครแล้วบุกอิรักบุกลิเบียบุกซีเรียอัฟกานิสถานเสร็จแล้วจำไว้เลยคนแก่เนี่ยอย่าไปจำอะไรไว้นานเกินไปมันติดอยู่ในสมองคุณสิ่งที่คุณทำผิดมันจะติดอยู่ในนี้ฝังอยู่หัวปั๊บมันจะหลุดออกมาหลุดออกมาแล้ว75ด้วยครับขอโทษแต่ว่า75นี่คนละรุ่นคนละโอเคแล้วตกลงไหนอัปเดตให้ฟังตกลงรัสเซียกับยูเครนเนี่ยโอ้ยืดเยื้อครับยืดเยื้อแน่นอนครับเพราะว่าต่างคนต่างเนี่ยอัดอาวุธเข้าไปหมดอีกรอบนึงอีกรอบนึงเลยนะอเมริกานี่จะส่งอาวุธทันสมัยใหม่ล่าสุดหลังจากส่งไอ้ปืนใหญ่ฮอวิสเซอร์เนี่ยนะครับตอนนี้เขาจะส่งฮาร์ปูนเว้ยเป็นขีปนาวุธที่ยิงเรือเพราะว่ารัสเซียยึดทะเลดำหมดแล้วทางเดียวที่จะเอาชนะได้ต้องยิงเรือไอ้กันก็บอกว่าจะส่งอาวุธฮาร์ปูนซึ่งเคยใช้ได้ขีปนาวุธยิงเรืออาวุธนำทางรัสเซียก็ไม่ยอมสิก็ส่งอาวุธร้ายแรงมาเหมือนกันเท่านั้น80ในเมื่อวานนี้ผมนับ86วันนี้87ฉะนั้นผมว่าจากนี้ถึงสิ้นปีอ่ะยังลากยาวนั้นเรื่องราคาข้าวของแพงรามันแพงยังจะเป็นเรื่องใหญ่รอบหน้ารอบหน้าร อบหน้าจะวิสัชนาไอ้เรื่องเนี่ยผลไอ้ของแพงของเพิงจะอยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ยน้ำมันแพงเออน้ำมันแพงทุกอย่างแพงหมดแพงหมดนะฮะยกเว้นค่าแรงค่าแรงถูกเสมอโอเคนะฮะเอาละแล้วก็อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกทมหรือพัทยานะครับแล้วก็ฝากติดทุกความเคลื่อนไหวที่ไทยพีวีเอสตั้งแต่เช้านะครับวันนี้คุยกับคิดลาครับพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast